1957ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระราชทานรางวัลทุนวิจัยแกนนำและทุนนัสดาแชร์โปรเฟสเซอร์ประจำปี2556พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16และรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Animation Contest 2013จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมประจำปี2557สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิโครงการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณสาธารณรัฐเยอรมนีโครงการส่งครูและนักศึกษาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกโครงการฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ปี2014เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการเกษตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเทศกาลของหน่วยงานเอกชนและนัสดาการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะนวัตกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ105 1ไร่1ตันบนพื้นที่ดินเค็มการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นสารปรับปรุงดินอย่างล้อประหยัดพลังงานการใช้หลอด LED เพื่อทำโฆษณาภาพนิ่งและวิดีโอบนล้อจักรยานยนต์และรถยนต์รวมทั้งการใช้หลอด LED ทำสื่อภาพนิ่งและวิดีโอบนล้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมทั้งงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศและแนวโน้มโลกจากนั้นทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2และทอดพระเนตรศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณ